ที่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมไปสิลูก Google เนี่ยบูมอุ้ยผมก็หาความรู้จากในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นแหละครับพ่อดีนะลูกใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกนะอันไหนน่าดูก็ดูไปอันไหนไม่สมควรดูก็อย่าไปดูนะลูกนะครับนี่น้องดังพ่อมีคำถามจะมาถามถามอะไรครับสมมติว่าน้องดังโตขึ้นแล้วน้องดังทำงานนะเดือนแรกน้องดังจะมีรถเดือนที่2น้องดังจะมีบ้านและพ่อถามหน่อยเดือนที่3เนี่ยน้องดังจะมีอะไรลูกมีนาคมนี่ครับถูกต้องโอ้ยเก่งจริงลูกพ่อนี่พ่อถามหน่อยนิดนึงครับโตขึ้นเนี่ยน้องดังอยากทำอะไรลูกสูบบุหรี่กินเหล้าเที่ยวกลางคืนเมียน้อยผมจะทำตามพ่อทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวผมไปนะครับพ่อนี่ยังไงล่ะอะไรที่มันเร็วๆเนี่ยฮะทำเหลือเกินดูซิลูกมันจนเอาเป็นแบบอย่างเนี่ยฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนมีเมียน้อยโอ้โหให้มอเตอร์ไซค์จะบิดไปนะตลกวะฮะตลกวะไม่ทำละอะไรเร็วๆเนี่ยทำเหลือเกินนะดูซิลูกจะทำยังไงเนี่ยฮะไม่ทำละไม่ทำละโอ้เลิกพอมโหธรรับคำสั่งจอมพลังแห่งกรุงลงกาจะออกรถหรือเท้าเธอจะออกรถหรือเท้าเธอจะไปคูเปอร์หรือโตโยต้าจะไปคูเปอร์หรือโตโยต้าจะไปอีซูซูไปซูบูรุหรือคูโบต้าหรือจะไปรถโฟกหรือขยกไปรถมาพอเรื่องรถอากองไว้นั้นเรื่องรถอากองไว้นั้นมีเรื่องที่มันละสำคัญมากกว่ามีข้าศึกมาประชิดเมืองมีข้าศึกมาประชิดเมืองหรือว่ามีเรื่องให้คุณเครื่องชีวาตื่นนอนตอนเช้าก็เห็นตะวันเ
นอนตอนเช้าก็เห็นตะวันพอหลังจากนั้นข้าก็ง่วงหลับตาพิเภกน้องรักพระเจ้าค่ะเสด็จพี่เสด็จพี่เนี่ยฝันอยากจะให้น้องพิเภกเนี่ยช่วยทำนายทายทักให้หน่อยถ้าเสด็จพี่ฝันดีก็ดีไปถ้าเสด็จพี่ฝันร้ายจะมีหนทางใดแก้ไขได้ไหมน้องรักอ๋อเมื่อกี้ที่เล่ามาเป็นความฝันของเสด็จพี่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเสด็จพี่เล่าความฝันแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งน้องรักฉันฟังไม่ถนัดพยาค่ะลองเล่าใหม่อีกทีได้ไหมพยาค่ะอย่าเรียกว่างุ้งงิ้งเลยเรียกว่ามั่วดีกว่า ต่อไปนี้เสด็จพี่จะเล่าความฝันแบบโขนกรมศิลปากรให้ฟังมีพญาแร้งชาญชะกันมีพญาแร้งชาญชะกันขนนั้นขาวผ่องทั้งอินทรีย์ขนนั้นช่างขาวผ่องทั้งอินทรีย์บินมาแต่เบื้องบูรพาทิศบินมาแต่เบื้องบูรพาทิศสำแดงฤทธิ์ดังราชปักษีสำแดงฤทธิ์ดังราชปักษีข้ามหาคงคาวารีข้ามหาคงคาวารีร่อนตัวตรงที่หน้าพระลานร่อนตัวลงที่ตรงหน้าพระลานเดี๋ยวเดี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 ยวพระองค์ท่านรู้สึกว่าวันนี้พระองค์ท่านเนี่ยพูดบทกลอนของโขนชั้นสูงได้มีความไพเราะและลื่นไหลมันเป็นเพราะอะไรถึงได้โอ้โหชาญฉลาดว่องไวขนาดนี้แล้วพระเจ้าค่ะโยงเอ้ยคนเราแสดงอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการอะแดปตัวเองโอ้โหอะแดปคืออะไรมีการฝึกฝนมีการพัฒนาตัวเองอสมัยก่อนเนี่ยข้าก็เล่นเป็นตัวพวกเสนายักษ์แบบนี้มายืนพัดๆแบบนี้เดี๋ยวนี้ข้าก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วมาเป็นทศกัณฐ์สมัยก่อนเราก็เป็นไม่ใช่หรอตัวทศกัณฐ์น่ะฉันน่ะเป็นทศกัณฐ์เดี๋ยวนี้แกไงหมดสภาพนี่อย่างฉันก็เหมือนกันสมัยก่อนนี่เป็นแค่พิเภกเดี๋ยวนี้ขยันไงเสด็จพี่ได้เลื่อนตำแหน่งให้แล้วเป็นรัชดาพิเภกมีที่ไหนล่ะเขามีแต่รัชดาพิเศษเป็นยศยักษ์พะยะค่ะอ๋อต้องมีการไต่เต้าต่อไปเราจะพยายามไต่เต้าเราจะไม่หยุดอยู่ที่เต้าเฉยๆแล้วคนเราเนี่ยมันต้องฝึกฝนนะเป็นลูกศิษย์พ่ออีทรู้จักไหมพ่ออีทสุประวัติอ้าวศิลปินแห่งชาติลูกศิษย์พ่ออีทแต่ละคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยแกไม่เคยปล่อยให้รอดมือไปหรอกยังไงเสด็จพี่ถ้าแกสอนไม่จบหลักสูตรนี่แกไม่ปล่อยให้ออกไปแสดงออกไปนี่ต้องแข็งแรงแล้วต้องแข็งนี่ก่อนเกินต้องได้อย่างฉันจำให้เอาอย่างนี้ฉันฟังต่อดีกว่าฉันจะเล่าแล้วล่ะปะกับแร้งดำตัวกล้าปะกับแร้งดำตัวกล้าอันมาปัดฉิมสารอันมาปัดฉิมสารตีกันในกลางคัดขนานถึงกันในกลางคัดขนานแร้งดำตัวหานก็เสียชัยแรงดำตัวหานก็เสียชัยตกลงยังพื้นปัตตภีตกลงยังพื้นปัตตภีสกุณีไม่บินไปได้สกุณีไม่บินไปได้กิ้งเกือกสิ้นชีวาลัยกิ้งเกือกสิ้นชีวาลัยกลายไปเป็นรูปอสุรากลายไปเป็นรูปอสุราโลโลอะไรอะไรอะไรพี่เจ้าคะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นพี่เจ้าคะโลโลอะไรพี่เจ้าคะสัญญาณไม่ค่อยดีวะไอ้คำว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนี่อยู่ในกลอนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครตัดใครโทรมาบอกใครเป็นคนโทรมาบอกโทรอะไรเนี่ยโทรอะไรแล้วคนมีคนโทรบอกกลอนเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอลูกศิษย์พ่ออิทถ้าพ่ออิทรู้จะเสียใจตายเลยพ่ออิทสั่งสอนพวกเราไว้เนี่ยเล่นอะไรต้องรำเล่นให้สุดตัวร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนเล่นจริงทำจริงรู้สึกจริง นี่คือคำพ่อของเขาสอนไว้แล้วนี่อะไรมีใครโทรบอกแกนั่นมันเลวเลวและไอ้คนทองอ่ะเลวยิ่งกว่าแกเดี๋ยวจะฟ้องพ่อฟ้องเลยพ่อจะนี่พ่อทำไรอ่ะจับได้แล้วอยู่นี่เองพระโทเนี่ยคนที่โทรมาหาแกน่ะเลวเจริญนี่เป็นคนปิ้งปอกให้เห็นนะตะยอกเขาฉลาดด่าพ่ออยู่เลยอ่ะเขาฉลาดไงเขารู้เ
ขารู้ทั้งหมดไงเขาถึงโทรมาบอกได้คนนี้แหละเจริญแต่ไอ้คนรับเนี่ยเลวสนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจนเอาละความฝันของเสด็จพี่ก็เป็นแบบนี้น้องรักพี่เพกช่วยทำนายทายทักให้เสด็จพี่หน่อยได้พะยะค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เหรอยังพะยะค่ะทูลตอบอย่างเร็วรีโอ้โหเจ้าพระคุณนะมันไม่ดีมีแต่ร้ายเหตุที่เกิดเพิ่มไปไปไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไปกันเนี่ยเอ้ามานั่งนี่จะไปไหนก็เห็นบอกว่าเพิ่งไหม้อ่ะโอ้ยมันไหม้ในฝันนู้นเอ้าเมื่อกี้ฉันร้องให้ฟังอ๋อไม่ได้บอกว่าไฟไหม้ใช่ไหมไม่ได้บอกโอ้จะเรียกรถหมออยู่แล้วเนี่ยมาเออตกอกตกใจอะไรเงี้ยเป็นยักษ์นะเนี่ยเออขอประทานอภัยประทานอภัยเสด็จพี่ไปไหนแล้วเอาใครเอาเสด็จพี่มีอะไรกันจะไปหลบทำไมอ่ะตกใจสิอันนี้ไม่เกี่ยวพะยะค่ะนี่ทำนายฝันอยู่ว่ามาฟังต่อนะพะยะค่ะจ้ะเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ระดับไฟหายครับนี่ไม่ไหม้คุณดับไปแล้วจะขนอะไรเดี๋ยวเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยไม่ฟังอีราค่ะอีลมมันจะขนของอย่างเดียวเนี่ยนี่ไงโอ้โหมาทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพ่อบุญธรรมทั้งลูกบุญธรรมโอ้พาลูกน้องมาฟังต่อนะพะยะค่ะเลยข้ามๆไปก็ได้ไฟไหม้เนี่ยเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในฝันมีหัวเราะด้วยแสดงว่าข้าก็ไม่มีความทุกข์อะไรยังเล่าไม่หมดไปยังไงว่าไปไอ้เหตุที่เกิดเพลิงไหม้จะรามไปถึงสีดาแรงเผือกก็คือพระรามพระรามเหรอแรงดำก็คือพระองค์เฮ้ยยิงจุดไฟไหม้ให้เป็นผงทายตรงตรงสมณคาว่าไปที่ทายนี้มิได้สอนแต่เกิดความสถาพรกับพระพิยาสถาพรตามทำนายเลยพี่ค่ะบอกไปเลยทั้งแรงดำแรงขาวเนี่ยแรงเผือกเนี่ยที่เจ้าพูดมาเนี่ยเสด็จพี่ไม่เข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นคำพูดดีกว่าไม่ต้องร้องหรอกพูดมาชัดๆเลยเสด็จพี่จะถามใช่ไหมว่าฝันทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องดีหรือร้ายมันร้ายหรือดีล่ะมันเป็นเรื่องร้ายพะยะค่ะแล้วมีหนทางแก้ไขมั้ยหนทางแก้ไขนะมันหายากซะจริงเชียวเสด็จพี่ต้องไปผ่าตัดใส่บอลลูนหัวใจอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกพะยะค่ะเกี่ยวกับสุขภาพใช่มั้ยเนี่ยไม่เกี่ยวกับสุขภาพพระองค์แต่มันถึงกับชีวิตของเสด็จพี่พะยะค่ะไม่ว่าเสด็จพี่จะไปสะเดาะเคาะสะเดาะจะไปปล่อยปลาปล่อยงูปล่อยเต่าอะไรก็แล้วแต่มันแก้ไม่ได้พะยะค่ะเพียงแต่ว่าทำยังไงอ่ะเสด็จพี่ต้องปรับปรุงตัวปรับปรุงนิสัยให้เป็นคนสุจริตแล้วก็อยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นคนที่ไม่โมโหง่ายไอ้แบบนี้พอจะทำได้และที่สำคัญที่สุดนะเสด็จพี่อะไรเสด็จพี่ต้องนำแม่สีดาไปคืนให้กับพระรามเขาไปยังค่ะไอ้บัตรซบไอ้พี่เพกตัวดีเอ้ยทูลไปตามนั้นพะยะค่ะอย่าโมโหพะยะค่ะไอ้พี่เพกตัวดีไม่เข้าข้างพี่อย่างไรหนาแม่สีดาข้าอุตสาขโมยแม่สีดาข้าอุตสาขโมย
มึงกลับมาโวยให้กับรามาเรียกตัวมึงแล้วมาแสนจะดื้อเรียกตัวมึงแล้วมาแสนจะดื้อให้เรียนหนังสือกลับไปเรียนโหราบอกให้เราซื้อหวยใต้ดินบอกให้ซื้อหวยใต้ดินกูเสียปนปีบอกหวยใต้ดินแล้วกูเสียปนปีให้กูทุ่ม64แต่มันออก85ว่ามาไอ้ที่ทายผิดๆเพราะคิดจะสอนที่ทายผิดๆเพราะคิดจะสอนให้เกิดความสถาพรกับพระเชษฐาไม่ต้องสถาพรกับกูไม่ต้องสถาพรกับกูอย่าให้มึงอยู่ในโรงตาโหเสด็จพี่อย่าถึงขนาดนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงยึดทรัพย์เฮ้ย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 พวกมึงยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ไรน้องนอกคอกยึดทรัพย์ไรน้องนอกคอกแล้วไรมันออกนอกพาราเสด็จพี่เมียมึงกูจะประกาศเมียมึงกูจะประกาศให้ตกเป็นทาสนวลนางสีดาจัดการเลยกราบลาอย่างอาวรณ์ไปเลยโอ้ยทำอะไรเนี่ยสะอึกสะอื้นพะยะค่ะใจหายนึกว่าลูกคอไม่น่าไล่ผมฉันเลยไปเลยกราบลาอย่างอาวรณ์กราบลาอย่างอาวรณ์เพื่อความสถาพรของพระพี่ยาโอ้เสด็จพี่ไปซะน้องไม่รักดีการให้มาถึงลูกตาก่อนมาอีกนิดนึงสั้นไปไหมขออีกนิดขออีกนิดเกือบแล้วเกือบแล้วมาเร็วๆโอ้ไปถึงสักทีโอ้เสด็จธนาศูนย์ปวัตปวนาศูนย์ชื่ออะไรนะปวนาศูนย์พะยะค่ะโอ้ยคือว่ามันเมื่อก่อนนี้มันต่ำไงชื่อปวนา8ปวนา9นี่สูงขึ้นมาปวนาศูนย์เสด็จพูดอะไรอ่ะฮะท่านเล่นพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยท่านปวนาศูนย์นึกว่าศูนย์มันจะเยอะกว่าก็7 8 9แล้วก็ศูนย์อ่ะเขามี10ศูนย์มีอมัตอ๋อเหรออะไรไม่ได้ก็ค้ำค้างไปบ้างเถอะเนี่ยหัวรัดขมับเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วเราเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าแล้วลองคิดดูที่เนี่ยรัดจนพุงไม่มีไม่เห็นดีเลย